ต้นเมาเอาไว้ก็ได้ฮะต้นเมาจังเอาไว้แต่ว่าบักน้ำเกี้ยงอยากเอาลงอยู่อันนี้ก็คืองานลื้อรั้วนะคะลื้อรั้วลวดหนามแล้วก็ไปล้อมรั้วอีกด้านหนึ่งแทนนะคะโอ้โหถ้าฝนตกก็ถ้าลินก็อาจจะทำได้นะงานนี้ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแม่นมาคะแม่นยังเหรอคะพวกกุ๊กยังก่อนลุ่มผงกับลงไส้ลงไส้อันเดียวกันปะมันคนในซื้อครับแต่ยิ่งข้าจะว่าตัวลงไส้กับคล้ายๆกันนะทั้งเกลือคล้ายๆกันกับตัวลงไส้นะครับมีพวกเป็นยังครับแต่เขาเอิ้นลุ่มผงลุ่มผงลุ่มผงอืมอ๋อถ้ามันบ่เป็นต้นน้ําเกี้ยงก็บ่เป็นหยังค่ะบ่เป็นต้นน้ําเกี้ยงครับย่านหาเฮามาเวลาเฮามาเล่นอยู่น้ําสามาเบิ่งป่าค่ะย่านมันแผ่นะโดยเฉพาะดิฉันนี่แผ่ผักดอกค่ะแผ่บักน้ําเกี้ยงนี่ล่ะอันนึงล่มผิดขึ้นเป็นตะนายโลดคันนั้นค่ะเอาตะกิ่งมันกรีดออกก่อนก็ได้พ่อซ่าคันมันบ่เป็นอันตรายก็เอาไว้ก็ดีเนาะไว้เฮ็ดเป็นโฮมเป็นเงาบ่เป็นหยังครับเดี๋ยวพุ่งไส้แหละกกกกลุ่มไส้นี่เขาว่ามันกินได้มันบ่พ่อซะแม่นครับว่ามันกินได้แต่อันนี้บ่แม่นดอกว่าติลุ่มผงหมากเมาแม่นมันเป็นตะตําแซ่บแท้ผมที่ขอเอาไปตำอยู่เอาเนี่ยค่ะพ่อสร้างเอาโลดค่ะมันชุบก็กินค่ะคำพูดใดเฮ็ดอันไหวเป็นเพิ่นกลับมาเอาไปเฮ็ดไหวเนี่ยเฮ็ดน้ำผลไม้ย่านนั่นแต่ว่าค่ะค่ะมาเอาโลดค่ะโบแพงค่ะโอ้เห็นมันมีไหวน้ำหัวน้ำสวนซื้อเห็นมันหมดขันห้าเขาอยากกินหลายต้นอยู่ที่ไซน้อยอีกแต่สีมันเห็ดมีหลายต้นอยู่ว่าเอาไว้บ่ตัดทิ่มเอาไว้ด้วยครับอาจารย์ผมอยู่บ่ต้องห้ามค่ะคันมันบ่เป็นพิษเป็นไผ่กับบ่ต้องห้ามก็เอาไว้ถ้าเฮ็ดห่มเนาะครับมันคล้ายๆกับผมใส่ล่ะโอ้แต่ว่าต้นซื้อค่ะถ้าน้ําเกี้ยงมันสิใบใหญ่กว่านี้ครับนี่โอ้ยดีกันนั้นได้ความชัดเจนแล้วก็สิบ่ตัดนะค่ะลุ่มผงนี่ถ้าเป็นได้ก็อยากเอาไว้อยู่ต้นใหม่เก่าก็อนุรักษ์ไว้อยู่ดีๆไปรวมคือกันน่ะครับผมใส่ครับค่ะแดงเกียงกันดีๆแต่ว่าก็ต้องตัดออกด้วยครับอันนี้น้ํากันกับบักเมานี่แล้วเนาะนี่ต้นเมาต้นนั้นก็เอาไว้เบิดละต้นเมาครับมันเป็นต้นใหม่ธรรมชาติเกิดขึ้นหายากว่าถ้าว่าสิปลูกยากซะเด้ล่ะบ่แม่นปลูกได้ง่ายๆมีกระเบียนกลุ่มเดียวกันครับโอ้กลุ่มเสียงที่ใหญ่กว่านี้ครับค่ะคันมันเป็นต้นไม้ที่บ่อันตรายก็เอาไว้ก็ได้ค่ะเอาไว้ก็ดีบักกระทินนี่ก็ไว้สิกินใบมันกินหน่วยเพราะว่าพ่อใหญ่อ่อนแล้วสิตัดทิ่มบดค่ะอยู่น้ําหัวน้ําห้าวแล้วว่าต้นใหญ่มากมันสิเฮ็ดยากมันสิดันอันกําแพงพังแล้วว่าก็แล้วแต่เราอยากให้เราอยากตัดเบิดล่ะพ่อใหญ่อ่อนเว้าถึงปลูกแล้วนําตัดว่ามันหกมันแดงไว้เสร็จเหรอฝากกัดบางมือแดงเอ้าจับทั้งนั้นจับทั้งนั้นครับเออหมุนไปอีกหลายหมุนเออบ่ต้องเออหมุนไปสองคนเออหมุนไปยางไปเรื่อยสิเมื่อวานงานในกลัวไฟตอดเนาะรุ่นบ่ให้ฝนตกมื้อนี้งานน้ําเด้มื้อนี้มื้อนี้งานน้ํามันไปยางไปเรื่อยอันนี้ก็คือจุดหนึ่งที่จะลื้อแล้วก็ล้อมลงไปอีกตามไปดูอีกทีมหนึ่งเพื่อนแบ่งทีมกันเนาะอีกทีมหนึ่งก็จะมาทางฝั่งนี้นะคะมาดึงลวดหนามให้มันตึงขึ้นล้อมไม่ให้มันดีครับพี่น้องมันขาดลงอ่ะนะมันขาดลงก็เลยมันขาลงกันเลยอยากให้เพิ่นเอาขึ้นให้มันดีๆคือเก่าลองให้มันดีๆคันมองได้มัน
คันมองได้มันอันนี้ร้ายก็เอาอันใหม่มาเสริมให้ในด้วยซ้ําคันบ่พอเขาก็ไปซื้อเอาอีกนวดน้ำเสือไหมคะเอาออกเอาออกดึงไม้เลยค่ะทิ่มเป็นรถนะค่ะแต่ว่าทางนั้นนั่นเพิ่นว่าเอาออกดึงลวดน้ำแล้วก็เอาเฮ็ดไปคือเก่าเนี่ยเพิ่นก็ว่ามันก็รอดมาได้ดอกไฟแต่อย่างหน่อยก็บ่แห้งซอมันบึ้มๆเข้ามาเพิ่นน่ะค่ะอันซุ่มพุ่นก็สิบ่ได้ออกเพิ่นค่ะเพิ่นแล้วเข้าไปข้างในค่ะนะคะเดี๋ยวอาจารย์นั้นอาจารย์มาเราก็คงสิมาตัดแต่งต้นนั้นต้นเกศอีกเพราะว่านี่ว่าสิได้เอาออกเอาไว้ตะยอดมันจัก 2-3 ยอดก็พอได้เบิ่งว่าไปคุ้มต้นบักม่วงบักอินทผาลัมเดี๋ยวจักหน่อยก็สิมาคุ้มต้นเมาใหญ่ต้นอีกมันแม่นที่น้องแตกไปเรื่อยค่ะมันแตกตะจี้โอ้ยปลูกกันบ่มีเวลาตัดทางเป็นป้าไปเลยค่ะไปก็บ่ได้เพี้ยนว่าซั่นตะจี้กลัวสิใหญ่ก็บ่คิดว่าสิขนาดนี้แล้วก็จำเป็นต้องตัดออกนะเนาะเสียวลงไปทั้งฝุ่นตัวสร้างสีล้อมลงไปฝุ่นอีกอยู่ซุ้มมือนี่ก็ดึงขึ้นคันมันบ่พอก็ไปซื้อไปเอามาเสริมแล้วซุ้มนั้นเสริมขึ้นบัดที่นี่ก็คันบ่พอก็จะไปซื้อมาใส่อีกโอ้เฮ็ดจังต้อนกบ่คะครับบ่เคยสิอ๋อฝากเสียงว่าค่ะค่ะอ๋อมีอุปกรณ์พร้อมสร้างเจ็บไปอันกวางทางพุ่นให้น้ำเลยเด้อค่ะซุ่มมันเสียดนะแต่มองเข้ากวางไว้นะค่ะทำลายพร้อมกันคุณล่ะค่ะตอนนี้ก็เริ่มปรับปรุงดูแลสวนให้มันดูค่ะฝนสิมาอีกแล้วแต่ว่าบ่เป็นตะย่านท่อเมื่อวานหรอกเนาะหมู่บ้านนี่โอ้ยกันมาก็เฮ็ดหยังก็บ่ได้นี่ละสร้างนี่เอากองไว้น้ำมูมันอยู่นี่ก่อนก็ได้ค่ะนี่นี่ละค่ะกองกองนี่ก็ได้ค่ะนี่นะกองนี่กองขยะกองนี่ค่ะนี่ละเอากองไว้น้ำมูมันก่อนจะคอยว่าว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋ได้ก็สิให้เล็กน้อยเขาขนออกไปอันทิมมันขยะหายอันใดมันทำลายยากอันเทศบาลเพิ่นเฮ็ดพุ่นละโอ้สิเปลี่ยนละตัวนี่บาดนี่เป็นยังล่ะคะโอ้หมดนึกว่ามันหมักอันน้ำเกี้ยงเรียนงานที่โอ้ยอดวานนี่มีผู้บ่แพ้เนี่ยเนาะอันนี้แต่ผู้แพ้แต่ว่าแต่ว่าพอสร้างจุ้มว่ามันบ่แม่นก็อีฉันก็สิเอาไว้บ่เอาออกเนาะโอเคนะคะป้าก็จะถ่ายตัดคลิปไปเรื่อยๆนะคะสำหรับการปรับปรุงล้อมรั้ว